หลังจากที่พี่ดิมนะฮะทัททูคัลเลอร์ประกาศขอแฟนสาวนอกวงการคุณกวางคุณวิศราอย่างเป็นทางการขอแต่งงานนะฮะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีก็ได้พาว่าที่เจ้าสาวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประตูวิวาห์ครับจูงมือกันไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานแบบนี้เจ้าตัวก็บอกว่าเลิกแต่งเนี่ยคือ14พฤศจิกายนส่วนรูปแบบงานต้องรอสถานการณ์โควิดก่อนว่าตอนนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็พร้อมมีทายาททันทีวันไหนนะคะพี่งานเนี่ยที่เรามองไปไหมช่วงแรกนะครับจะเป็นเดือนพฤศจิกายนครับวันที่14ครับผมแต่ก็อย่างที่บอกเราต้องรอดูสถานการณ์เรื่องโรคระบาดด้วยแล้วก็ต้องดูด้วยว่าสังคมตอนนั้นนั้นเขาพร้อมจะมาร่วมงานแล้วหรือยังวัคซีนเป็นยังไงบ้างครับเลิกที่ฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าทางบ้านน้องฟางนะครับก็น่าจะเป็นพฤศจิกายนครับมีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์โควิดอยู่ไหมคะพี่กังวลไหมกังวลไม่เท่าไหร่ครับแต่ยังไงสุดท้ายคิดว่าจะจริงนะยังไงก็ตามแต่ถ้าสมมติเขาจำกัดจำนวนแขกผมไม่อยากให้วันที่เราเลือกแล้วเป็นวันมงคลนะครับผมว่าจะแขกมาร่วมนั้นอาจจะเชิญเฉพาะแขกผู้ใหญ่ไม่เกินสัก20-30คนตามระเบียบที่ทางรัฐเขาต้องการอะไรแบบนี้แต่จะให้วันที่14เนี่ยเป็นเลิกที่ดีอยู่แต่ถ้ามีไม่เป็นพิธีมั่นหรือพิธีอะไรก็เดี๋ยวรอฉลองต้นปีหน้านี้ก็ได้ว่าในพิธีสำคัญต้องท่านอยู่14นี้ก่อนครับยืนยันว่าก็จะมีการจัดพิธีขึ้นใน14พฤศจิกายนนี้แน่นอนครับผมคิดว่ามีนะมีแน่นอนครับตอนแรกเหมือนจะไม่มีการได้ถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยใช่ไหมครับพี่ครับจริงๆก็ตอนแรกพรีเวดดิ้งผมเล็งไว้แล้วว่าจริงๆแล้วล่ะพรีเวดดิ้งเป็นเรื่องของการเอารูปที่พวกเราไปเที่ยวกันหรือว่ารูปพวกนี้มาประสานพรีเวดดิ้งก็ได้เพราะเราไปก็ไปหลายที่แล้วหลายที่มันก็สวยๆทั้งนั้นเลยแต่พอเรื่องราวที่คิดไปที่มาบางทีคือบางครั้งเราไปเที่ยวเราเหนื่อยหน้าเราแบบไม่พร้อมหน้าน้องอาจจะไม่พร้อมว่าบางทีอย่างผู้หญิงเนี่ยน้องเขาก็ต้องการแบบพรีเวดดิ้งมันก็ต้องแบบชุดแต่งงานสักครั้งในชีวิตมันก็สำคัญสำหรับเขาเราก็ต้องให้ความสำคัญเขาบ้างเรื่องนี้ก็เลยนั้นเจอขึ้นทางเป็นพรีเวดดิ้งที่ไม่ใช่พรีเวดดิ้งแบบอลังการพรีเวดดิ้งแบบถ่ายเท้าปลาที่ทะเลได้ไหมนี่ขออันนี้ก็เจอขึ้นทางก็เลยขอตามชุดนี้ครับแต่งงานแล้วจะมีน้องเลยไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับโอ้เป็นสิ่งแรกที่ผมเลือกที่จะขอน้องแต่งงานเลยคือผมอยากจะมีหลานหรือมีน้องจะมีอะไรทุกอย่างนะครับผมพร้อมแล้วก็รู้จริงๆแล้วหลายคนน่ารู้จักผมดีรู้เป็นคนที่ชื่อเล่นแล้วก็เล่นกับชอบเล่นกับเด็กมากอยากจะมีของตัวเองแล้วค่ะเรียกว่าก็แต่งปุ๊บเดี๋ยวจะมีเลยครับผมก็คงรู้แต่งปุ๊บรอญาติแหละพร้อมรอพร้อมก็มีเลยแน่นอนครับค่ะขอบคุณนะคะพี่ดิมค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ